ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่พื้นแห่งบุญกับหลวงธรรมอลีสีแช่มที่เดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจFM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Hart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นั้นพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลท่านเจ้าวาดขอโทษทีค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรแล้วก็สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดธรรมบาลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขออนุญาตรูปผมด้วยนะคะเพิ่งเห็นค่ะว่าเอาไปกระจกค่ะหัวยุ่งมากเลยสวัสดีที่ทำค่ะที่เอามาวันนี้เนี่ยดีนะคิดไม่ถึงว่าจะได้จัดรายการที่นี่เพราะว่าอยู่ที่บ้านกะเหรี่ยงผู้เหม่งเขาเรียกว่าผู้เหม็นแต่เขาภาษากะเหรี่ยงผู้เหม่งเป็นบอกเป็นผลไม้ที่นี่นะคะออกเสียงเขาไม่ถูกหรอกค่ะก็เป็นบ้านกะเหรี่ยงแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กะเหรี่ยงบ้านผู้เหม็นถ้าพูดภาษาบ้านไทยเป็นผู้เหม็นก็เลยมี Wi-Fi จริงๆเนี่ย Wi-Fi เนี่ยอยู่ตรงที่ได้ยินเสียงพระให้พรไหมคะครูบาอาจารย์กำลังให้พรอยู่เป็นเสียงที่ใกล้ Wi-Fi ที่สุดละแต่พอดีมีรถเข็นนะคะแล้วเป็นเสียงที่ใกล้ Wi-Fi เนี่ยเด็กเป็นเสียงที่ใกล้ Wi-Fi ตรงนี้ใกล้ไวซอยไม่ทราบเสียงดีแล้วป่ะคะเพราะว่าแบตหมดค่ะพอแบตหมดปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีสายแยกที่สำหรับชาร์จได้ด้วยแล้วก็ใช้ไมค์ได้ด้วยก็เลยต้องชาร์จอย่างเดียวใช้ไมค์ไม่ได้ค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างคะชาร์จดีไหมเพราะว่าหนูเนี่ยใช้ไมค์ไม่ได้มันต้องชาร์จแบตอยู่ไอ้ช่องเสียบค่ะปกติมันจะมีตัวแยกอยู่แต่ไม่ได้เอามานะคะก็ต้องขออภัยด้วยนี่ค่ะที่นี่แต่งสวยค่ะกะเหรี่ยงสีแดงปกติเนี่ยที่บ้านไร่เนี่ยจะเป็นกะเหรี่ยงสีส้มกับสีเหลืองจะเป็นชุดสีส้มกับสีเหลืองแต่ที่นี่เนี่ยมากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะคะเสื้อเขาเนี่ยค่ะเสื้อกะเหรี่ยงชัดดีนะคะพี่พัตตี้ขอบคุณค่ะเสื้อกะเหรี่ยงที่นี่เนี่ยครั้งแรกคิดว่าเป็นผ้าทอมือคิ้วโอ้โหก็ฝีมือก็ปราณีแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นผ้าสีดำนะคะที่เห็นเสื้อสีแดงเนี่ยเป็นผ้าสีดำแล้วเขาปักค่ะเอามือเนี่ยปักเป็นลายๆอะค่ะลายกะเหรี่ยงที่เห็นเนี่ยคือลายปักหมดเลยสวัสดีค่ะคุณเช้าตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยนะคะอยู่ที่บ้านหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่สุริยาก็เป็นลายปักหมดเลยค่ะเสื้อตัวเป็นหมื่นเขาบอกว่าตัวนึงเนี่ยทำได้ใช้เวลาทำประมาณ1ปีตัวนึงเนี่ยใช้เวลาทำประมาณ1ปีค่ะอ๋อน้องอยู่กับน้องใบบุญน้องใบบุญได้ยินเสียงป้าไหมคะ มีอยู่น้องอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันน้องอยู่คนหนึ่งค่ะชื่อน้องเจเน่น้องเจเน่เนี่ยคุณป้ากับคุณแม่เนี่ยพาฟังทุกวันค่ะพาได้ยินเสียงอาจารย์ธรรมบุรีทุกวันตั้งแต่เกิดเลยนะตอนนี้เจเน่หลายขวบแล้วพอเจอปุ๊บนี่เจเน่คุ้นกันเลยค่ะเขาได้ยินเสียงเราทุกวันนะคะอันนี้ก็เลยทักน้องใบบุญน้องใบบุญได้ยินไหมคะหันหรือเปล่าก็จะทักให้บางทีเนี่ยทางคุณป้าหรือคุณแม่เนี่ยแจ้งมาว่าน้องเจเน่ฟังอยู่นะรู้ว่าวันนี้เจเน่ฟังอยู่หรือเปล่านะคะปกติก็จะฟังนะเจเน่ฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยไปโรงเรียนหรือเปล่าเอาที่วันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะก็นำบุญมาฝากค่ะเมื่อคืนนอนที่นี่ค่ะสัญญาณไม่มีครั้งแรกเอ๊ะทำไงดีเนาะเอาอีกแล้วเบี้ยวบ่อยช่วงนี้ค่ะจัดรายการไม่ได้เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายตลอดเวลาแต่ด้วยบุญนะคะสัญญาณเนี่ยเมื่อกี้นี้จะเดินออกไปนอกศูนย์วัฒนธรรมปรากฏว่าพอเดินพ้นหน้าไปเฮ้ยลืมไปว่าเราใช้ Wi-Fi เดินกลับมา
ก็เสียงก็กลัวจะรบกวนท่านพระอาจารย์กำลังเทศอยู่ตอนนี้ท่านเทศจบพอดีแล้วก็ตอนนี้พระกำลังลงมาพิจารณาอาหารค่ะท่านที่ทำก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นเสื้อผ้าที่นี่เนี่ยเป็นสีแดงเด่นภูมิเห็นใส่เสื้อผ้าสีแดงนะคะปกติชอบที่จะนิสัยเหมือนกับหลายๆคนนะคะที่พอไปต่างที่เนี่ยชอบไปตลาดชอบไปตลาดเขาไปดูอาหารไปดูสิ่งที่เขาทานว่าปกติคนที่นี่ก็ทานอะไรกันบ้างคือถ้าเกิดว่าคนที่นี่ทานอะไรเขาก็จะเอามาขายของที่ขายก็จะเป็นของที่เขาทานนั่นแหละค่ะอย่างมาที่แถวอย่างไปที่แม่ฮ่องสอนหรือไปที่ท่าสองยางจังหวัดตากอะไรเนี่ยก็จะไปดูตลาดเพราะชนพื้นเมืองเนี่ยเขาก็จะไม่ทานเหมือนเราจะมีของอาหารแปลกๆบางทีเขาก็จะเอาบุกมาทำเป็นก้อนๆนะคะเอามาทานนะเอามาผัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทานอาหารเจค่ะเอาบุกมาทำที่บ้านคลองสลาก็มีบุกอยู่ค่ะท่านที่ทำก็มีบุกอยู่ก็เป็นอาหารเจด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ากะเหรี่ยงเนี่ยหลายที่ทานเจโดยเฉพาะกะเหรี่ยงที่ไปทางท่าสองยางค่ะแล้วข้ามไปทางเป็นผู้อพยพอะค่ะทานเจทั้งนั้นเลยทานเจกันนะคะก็ตรงกับเราพอดีว่าเดี๋ยววันที่12ถึง16ทางคณะทีมจิตอาสาค่ะคุณหมอสมชายแล้วก็คุณหมอโหน่งร่วมกันนะทางแพทย์มหาสารคามร่วมกับคุณหมอสมชายจะเดินทางไปที่จังหวัดตากแล้วก็ท่าสองยางเพื่อที่จะไปตรวจรักษาฟรีให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ผู้อพยพค่ะได้ทำและทีนี้ก็จะไปเลี้ยงอาหารชนชาวกะเหรี่ยงนะคะตัวเองก็เลยตั้งใจว่าจะซื้ออาหารเจค่ะให้กับทางทีมแจ้งไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าภาพเองเพราะว่าอยากจะทำบุญตรงนี้มานานแล้วค่ะท่านอาจารย์อยากจะทำบุญตรงนี้มานานแล้วก็เลยอยากจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีครับเรียกว่าบุญไม่ถึงตั้งแต่สมัยเมื่อ4ปีที่แล้วมีน้องอยู่ท่านนึงเป็นเพื่อนกันใน Facebook แกก็โพสต์ภาพกะเหรี่ยงที่นึงแล้วก็บอกว่าขาดโรงครัวแล้วก็วัดเนี้ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือชนชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดเนี่ย6หมู่บ้านเขาจะมีหมู่บ้านล้อมรอบอ่ะชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็จะมารับอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีผู้บริจาคต่างๆเนี่ยมาที่นี่ตัวเองก็เลยร่วมบุญไปก็บอกบุญประมาณ 2-3 วันนะคะสวัสดีค่ะพี่วันนะคะก็เลยบอกบุญกันก็ปรากฏว่าได้เงินมาประมาณ 20,000 ทั้งกองละ100ได้มา 20,000 พอได้เงินมา 20,000 ก็เลยบริจาคไปให้กับน้องเขาแล้วก็มีปัญหาอะไรกันหลายอย่างอะค่ะจนเป็นเหตุให้ได้เจอกับคุณหมอสมชายด้วยนะคะแล้วก็ได้จนทุกวันนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานทีนี้เนี่ยท่านคุณหมอสมชายเนี่ยก็จะไปค่ะไปกับคุณหมอโน่งคุณตุ้ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่หรือเปล่าคะ นะคะก็จะเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพอาหารอยากจะเป็นเจ้าภาพอาหารที่จะไปเลี้ยงชาวกะเหรี่ยงที่เป็นอาหารเจเพราะว่าเราเนี่ยรู้ดีว่าอาหารแบบไหนนะคะที่คนทานเจเขาทานกันแล้วเป็นธาตุของเจตัณหาทำลายจิตใจทำลายความเป็นมนุษย์ของเราเปิดที่ดีต้องมาทำลายตัวสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะมืดเพราะการที่ยังแสวงหาท่านคิดดูให้ดีจัดรายการวิทยุอีกต่างหากค่ะต้องไม่รู้แน่เลยว่าเราจัดรายการวิทยุนะคะทีนี้แค่รถวิ่งคนเดินอะไรก็สมาธิก็ใช้เยอะแล้วค่ะนะคะต้องขออนุญาตคุณทำอันทำให้เป็นกระจกนะคะเขาคงจะเปิดให้อาหารได้บุญเขาคงจะเปิดให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงฟังนานๆพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเราจะได้ฟังเปิดแบบนี้บรรยากาศพระเท่าที่คุยกันนะคะถามเขาว่าเคยมีพระแล้วก็สามเณรเนี่ย
มาเยอะขนาดนี้ไหมในหมู่บ้านเขาบอกว่าไม่เคยมีเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็คงจะเลือกเปิดนะคะที่เขาจะได้ฟังกันเราต้องสมาธิดีๆแต่ปัญหาก็คือว่าท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านวันนี้10สถานีแล้วก็ที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างคะพี่โชคได้ฟังดูไหมลูกเสียงที่แทรกออกมาแบบนี้มีปัญหากับการออกอากาศไหมแค่นั้นเลยค่ะถ้ามันเป็นแค่ไลฟ์สดหน้าเฟซบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแต่ว่าถ้าเป็นรายการวิทยุเนี่ยผู้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพค่ะเขาไม่ดูเขาเห็นบรรยากาศแต่เขาเนี่ยจะเห็นว่ามันเสียงอะไรแทรกออกมาไม่ยอมเสร็จที่หนึ่งทีนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็จะคอยให้ทางเราเนี่ยใครเดินผ่านมานะคะท่านพระอาจารย์มหาละพันคงลืมนะคะก็เลยเปิดเทปให้กับทางพี่น้องชาวกะเหรี่ยงฟังน่ารักคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปทั้งกะเหรี่ยงมูเซอร์มาหลายที่อะค่ะกะเหรี่ยงที่ไหนก็น่ารักเชื่อหรือเปล่าเขาว่าตัวเองเนี่ยมีความสนใจชนชาวกะเหรี่ยงมานานมากแต่ไม่มีโอกาสสักทีนึงจนป่านเนี่ยเพิ่ง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสนี่จานะของเธอเชิญเลยค่ะเป็นตู้นี่จะโชว์นี่ค่ะคนนี้ดีเลยจนดีค่ะอันนี้ค่ะชุดสวยไหมคะชุดสวยเลยค่ะอันนี้เสื้อเขานี่โอ้โหแบบอันอย่างนี้เสื้ออย่างนี้ปักกี่วันปักถ้าแต่ก่อนนะถ้าทำงานด้วยก็ปีนึงกว่าจะได้ใส่อ่ะปีนึงค่ะได้หนึ่งตัวเพราะว่าทำงานด้วยแล้วก็เวลาว่างก็กลับมาปักแล้วเขาขายกันตัวเท่าไหร่คะตัวนี้ก็ถ้าแล้วแต่ไซส์ด้วยถ้าไซส์ขนาดนี้ก็ประมาณ 4,000 บาทแต่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ 5,000 กว่าตัวละ 4,000 ค่ะค่ะขอบคุณค่ะดูค่ะแล้วจะนั่งมีสกุลิสทำเกตค่ะก็เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่นี่เขาก็ยังทอผ้ากันเองอยู่นะคะคือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะมีความสิ่งที่เองชอบที่สุดคือความที่เขาอนุรักษ์แล้วเขาก็รักความเป็นกะเหรี่ยงอย่างคนไทยเราบางทีต้องไม่ได้ว่ากันนะคะบางทีเนี่ยเราอายด้วยซ้ำว่าเราเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเท่าที่เจอมาเขาจะภูมิใจในความเป็นเขาว่าถึงใครดูถูกก็ไม่ต้องคบกันเท่านั้นเองไม่ต้องแบบกลัวคนอื่นจะไม่คบว่าเราจะเป็นอะไรจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนจะไม่คบเราเพราะเราเป็นอะไรเนี่ยนะคะปล่อยเขาไปเลยค่ะถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคือเขาไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรของเราอยู่แล้วเลิกคบไปเลยค่ะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่เนี่ยอย่าไปฝืนเพราะว่าความรู้สึกนะคะความรู้สึกของคนเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้อคติถ้าว่าเรื่องของจิตแล้วเนี่ยอคติเนี่ยมันอยู่ที่ใจอคติมันอยู่ในใจของเรามันเกิดขึ้นจากกิเลสอยู่ดีๆเนี่ยเขาเกลียดเราอยู่เราลองนึกอยู่นะคะว่าวันนึงถ้ามีคนเนี่ยที่เราเกลียดพยายามจะพูดให้เรารักคิดว่าเราเนี่ยจะรักคนคนนั้นไหมถ้ามีคนที่เราเกลียดแล้วมาพูดให้เรารักมันเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบน่ะมันไม่ได้เป็นจริงถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นความรู้สึกไม่ชอบมันก็จะหายไปแต่ความรู้สึกผิดมันจะมาแทนที่ค่ะเฮ้ยเราไม่น่าไปเข้าใจเขาผิดเลยความรู้สึกผิดมันจะมาแทนที่เพราะว่าคนเราเนี่ยพอเข้าใจอะไรใครผิดสักนิดนึงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าพฤติกรรมของเราแย่ๆจะต้องตามมาด้วยเราจะดูถูกคนอื่นเราจะว่าเขาเราจะอะไรใส่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่หลายครั้งเนี่ยตัวเองเคยคุยกับบางครั้งมีคนอื่นเข้าใจผิดเราหรือทำกับเราไม่ดีเนี่ยตัวเองก็จะบอกว่าตัวเองรู้สึกไม่โอเคนะตัวเองมองเป็นแบบนี้นะเวลานี้ถ้าเกิดว่าการมองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการมองที่ผิดเนี่ยก็พร้อมที่จะขอขมาในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าการมองมันไม่ผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดที่เราจะพูดไม่ผิดนะคะเพราะว่า
จริงๆแล้วเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าการเห็นที่วิเศษทำไมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นที่วิเศษก่อนเราจะดูเราลองดูพุทธเจ้านะคะเพราะพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นเนี่ยรู้ตามนะคะชื่อก็บอกไว้แล้วว่าพระองค์เนี่ยทรงรู้ก่อนก็คือต้องรู้จักตัวเองซะก่อนต้องรู้จักตัวเองซะก่อนนะคะแล้วจึงจะให้คนอื่นเนี่ยรู้ตามคนเราเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองยังไม่รู้จักเลยเราจะไปบอกว่าเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้เธอเป็นอย่างงู้นหรือว่าเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือเราจะไปสรุปใครสักคนหนึ่งอย่าสรุปเพราะนั้นอาจจะเป็นวิบากกรรมของเราต่อไปในอนาคตที่เราจะถูกคนอื่นสรุปโดยที่ไม่มีเหตุผลระวังนะคะว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเรามาก่อนเลยเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะเผอิญมันเป็นความบังเอิญมากเลยค่ะเผอิญไปรู้ว่ามีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะโดยส่วนตัวไม่รู้จักเลยไม่รู้แม้แต่นิดเดียวเลยค่ะไม่ได้เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวไม่ได้เลยปรากฏว่าบล็อกเราค่ะทางเฟซบุ๊กบล็อกเราบล็อกเราเราก็เลยเขาบล็อกเราโดยที่เขาไม่รู้จักเรามาก่อนทีนี้ก็ต้องประเมินต่อว่าคนเราอยู่ดีเนี่ยมันไม่คนเราถ้าไม่เกลียดจริงไม่ชอบจริงไม่อะไรจริงมันไม่บล็อกหรอกค่ะเพราะฉะนั้นคนบล็อกเนี่ยบล็อกเฟซบุ๊กคุณยายขาคุณตาขาที่ฟังอยู่ทางบ้านค่ะทางสถานีพิยุบล็อกก็คือการที่จะทำให้คนเนี่ยมันตัดกันนะคะอย่างเช่นเราเลิกคบใครสักคนเนี่ยต่างคนต่างอยู่ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลกออนไลน์เนี่ยบล็อกกันก็คือต่างคนต่างอยู่ในโลกของการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ทางข้อมูลต่างๆค่ะคุณยายคุณตาที่ฟังอยู่ทางบ้านกำลังกลับมาแล้วค่ะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเรานะคะกำลังกลับมาแล้วค่ะก็นี่ก็คือการบล็อกปรากฏว่ามีคนบล็อกโดยที่ไม่รู้จักเรามาก่อนแล้วก็บังเอิญอีกตอนหลังมาเห็นว่าปลดบล็อกแล้วสิ่งหนึ่งที่หาอันแรกก็คือเขาสนิทกับใครเขาสนิทกับใครเขาเป็นเพื่อนกับใครพอเราหลักของการพิจารณาตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยคือการพิจารณาด้วยสติสติก็คือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วสัมปชัญญะคือปัจจุบันเนี่ยมันดีหรือมันชั่วที่ทำอยู่พิจารณาโดยแยบคายด้วยสติมันมีหลายวิธีการมากค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือพุทธธรรมซึ่งอธิบายโดยท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้สิ่งหนึ่งในการหาเหตุผลก็คือการสาวหาเหตุวิธีการสาวหาเหตุก็คือดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคนคนนี้เขาบอกเราเขาสนิทกับใครแล้วคนที่เขาสนิทเนี่ยเขามีปัญหากับเราหรือเปล่าหรือไม่มีปัญหากับเราต้องดูตรงนี้แต่ถามว่าเสียใจหรือเปล่าที่คนมาบล็อกเราทั้งที่ไม่รู้จักไม่เสียใจเลยค่ะกำลังจะเล่าให้ท่านจิตธรรมฟังเพราะว่าเผื่อท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้หรืออยู่ดีก็มีคนเกลียดเราแล้วบางทีเราก็ถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเรายังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแล้วเราก็ทุกข์ใจกับคนที่เขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนขาดทุนอย่างแรงถือว่าเป็นความขาดทุนอย่างแรงเลยค่ะคือต้องขออภัยนะคะขอพูดนิดหนึ่งว่าไอ้คนที่มันฟังคนอื่นพูดแล้วเกลียดเราโดยที่ไม่รู้จักเรามาก่อนเนี่ยคนอย่างนี้ไม่มีสติปัญญาเลยค่ะไม่มีสมองคนไม่มีสมองไม่จำเป็นต้องคบกันเดี๋ยวอนาคตคบกับเราเดี๋ยวไปฟังคนอื่นพูดว่าอะไรก็เกลียดเราอีกแหละคนพวกนี้ไม่มีสมองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่คบกับเราเขาบล็อกเราไปเลยยิ่งดียิ่งเขาฟังเราแล้วเขาเกลียดเราแล้วเขาบล็อกเราไปเลยค่ะยิ่งดีใหญ่เลยบล็อกแล้วไม่ต้องเอากลับมาคืนมาเลยเพื่ออะไรอ่ะคือคนเรามันไม่ได้คุยกันอยู่แล้วอ่ะอยู่ดีๆเนี่ยไปฟังคนอื่นพูดโท
ทสะเกิดก็ไม่ทันโทสะตัวเองความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่มีสติอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนไม่มีสติแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคบนะคะไม่จำเป็นเพราะสาวสาเหตุปุ๊บก็เจอถามว่าเจอไม่เจอค่ะรู้เลยว่าใครคือต้นเหตุคนที่บล็อกเราเนี่ยพอเราสาวสาเหตุไปปุ๊บรู้แล้วมันเพราะใครแต่ปกติเนี่ยก็จะไม่ไปตามแก้ไขแค่รู้เฉยๆเพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมั่นใจเสมอค่ะว่ากรรมที่ทุกคนทำอยู่อย่างตัวเองเนี่ยทุกวันเนี้ยต้องบอกเลยว่ากิจกรรมแน่นมากค่ะได้ทำค่ะได้บุญด้วยกันเดี๋ยวเนี่ยพอเสร็จจากตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่หมออมพรทีมเนี่ยก็ช่วยกันเก็บของแล้วก็ขับรถลงจากภูเขาแล้วก็ต้องไปเตรียมเรื่องของน้ำปานะช่วงกลางวันแล้วก็ต้องเตรียมพรุ่งนี้เนี่ยกิจกรรมอยู่ที่วัดก็จะง่ายขึ้นเนี่ยวันนี้อย่างมีที่นี่ค่ะเราก็จะต้องขนของอ่ะมาจากวัดภูจวงนะคะในบางส่วนที่ถ้าเป็นบ้านชาวบ้านหรือเป็นศูนย์วัฒนธรรมอะไรพวกนี้อุปกรณ์ในการที่จะเตรียมจัดหาอำนวยความสะดวกให้กับคุณเจ้าเนี่ยมันจะน้อยเราก็จึงต้องหาค่ะหาของเนี่ยมาเตรียมอำนวยความสะดวกแบบนั้นนะคะธรรมะคัดสรรให้เหมาะสมเสมอค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคุณดาเลศคือยิ่งใครเนี่ยอย่าไปเสียใจอย่าไปแก้ตัวว่าเอ้ยเธอมาบล็อกฉันทำไมเธอไม่เข้าใจฉันเธอยิ่งคนไม่รู้จักกับเรามาก่อนมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรร่วมกันอยู่แล้วมันกำลังแสดงถึงภูมิปัญญาของเขาให้เราเห็นว่าอ๋อยายนี่สติปัญญามีอยู่นิดเดียวถ้ามีสติปัญญามากกว่านี้มันจะต้องมาดูว่ามาคุยกับเขาดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วตัวเองค่อยตัดสินว่าเขาเนี่ยทำผิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าคนที่พูดให้ตัวเองฟังอ่ะมันผิดไม่ใช่ว่าเอ้ยเพื่อนฉันถูกเสมอโอ้โหแบบนี้กิเลสล้วนๆเลยค่ะขาดสติแล้วค่ะอารมณ์แบบนี้มันอารมณ์ของคนมีกิเลสค่ะคนที่เขามีเหตุผลเนี่ยเขาไม่เป็นกันค่ะคนโตๆคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาไม่เป็นกันมันต้องถามอย่างใครมาเล่าอะไรให้อาจารย์ธรรมวรีฟังนะคะว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีคนนี้เป็นคนไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็ดีของฉันก็ดีของเธอนะมันก็เราอะใครดีกับเราใครให้คุณคำว่าให้คุณในที่นี้เนี่ยก็ต้องย้อนไปที่คุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคนเราเนี่ยจะรักใครจะชอบใครจะบูชาใครสักคนหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นคุณค่าของเขาทีนี้บางทีเนี่ยเราต้องการให้ใครบางคนเห็นคุณค่าของเราแต่เขาไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับผลประโยชน์ของเขาถ้าคุณอยากที่จะเป็นคนสำคัญคุณก็ต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับผลประโยชน์แล้วถามตัวเองสิคะว่าถามตัวเองธรรมวรีเธอจะวิ่งสนองผลประโยชน์ของคนอื่นเพื่อความรักหรือเธอจะวิ่งทำสิ่งต่างๆเพื่ออุดมการณ์ที่เธอมีอยู่ถ้าเกิดว่าการกระทำอะไรร่วมกับใครก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วมันก็เป็นการฝึกฝนที่จิตเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำแต่ถ้าเกิดว่าการกระทำบางอย่างทำไปเพื่อให้คนเนี่ยรักเรามีความพยายามมีเขาเรียกว่ามีความพยายามอ่ะมีความต้องการสูงอ่ะเพื่อให้ใครสักคนนึงมารักเราหรือเชิดชูเราหรือเอาเป็นสะพานเพื่อให้เรามีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่อันนี้เลยจุดนั้นมานานแล้วค่ะจะรักใครสักคนนึงจะเคารพใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องมีประโยชน์ในด้านของอุดมการณ์เท่านั้นถ้าใครไม่ได้มีประโยชน์สนับสนุนส่วนที่เป็นอุดมการณ์ของเราเราก็จะไม่ได้เกลียดนะคะแต่เรามีจุดหมายเราไม่มีเวลาพอที่จะไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นค่ะบังเอิญมากอ่ะนะบังเอิญอยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยค่ะนะคะอยู่ดีๆก็มาบล็อกเฟซบุ๊กกันทำไมถึงรู้ว่าบล็อกเฟซบุ๊กเพราะว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันอยู่แล้วพอดีก็ว่าไปค้นดูนะไปค้นดูแล้วทีนี้ปรากฏว่าถูกบล็อกเห็นถูกบล็อกโดยที่ไม่รู้ตัวอ้าวบล็อกเรานะคะบล็อกเราก็เลยรู้สึกได้ว่าเออคนนี้ไม่มีสมองคนมีสมองเนี่ยเขาไม่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
คุณต้องดูบริบทด้วยว่าคนที่เขาคบเขาอยู่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยคุณต้องไปดูก่อนที่คุณจะตัดสินใจใครสักคนนึงเนี่ยคุณต้องดูว่าเขาทำงานอะไรเขามีคนที่คบใครบ้างเทคนิคในการคบคนเนี่ยเมื่อก่อนเคยพูดในรายการวิทยุอยู่ค่ะแต่เอามาพูดใหม่เนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะเมื่อ20กว่าปีแล้วตัวเองก็ถูกใส่ร้ายนะคะเรื่องปกติค่ะเราทำงานเราออฟไซต์ค่ะเราไม่ได้โชว์ออฟนะคะแต่งานเนี่ยต้องการให้คนอื่นทำคนอื่นก็ไม่ทำกันแต่พอเราทำก็ไม่ยอมให้เราทำสรุปความเจริญไม่เกิดจริงๆแล้วเป็นคนรักส่วนรวมรักความเจริญให้กับส่วนรวมถ้าเกิดว่าไม่ให้เราทำให้คนอื่นมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้าคุณทำนะคุณทำเลยคุณทำที่ดีขนาดไหนทำเลยพร้อมชื่นชมแล้วคุณให้เราช่วยอะไรคุณบอกนี่คือนิสัยแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะจนถึงทุกวันเนี้ยที่เจอคนส่วนใหญ่ก็คือตัวเองไม่ทำแล้วห้ามคนอื่นทำในส่วนที่ตัวเองทำไม่เป็นสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์ที่เราเจอกันในปัจจุบันมันเหมือนกับกลัวคนอื่นเขาจะได้ดีอ่ะขี้ฉาล่ะอะไรที่คนอื่นเขาทำแล้วตัวเองทำไม่เป็นอ่ะก็ไม่อยากให้เขาทำใครเขาทำเรื่องไหนที่ตัวเองทำไม่ได้ก็จะแบบพยายามขัดขวางเจอแต่แบบนี้แล้วก็ตัวเองก็ไม่ทำด้วยนะใช่คุณดาเลสทีนี้เราก็เลยด้วยความที่เรารักส่วนรวมสมมติว่าเอากวาดพื้นกวาดพื้นสมมติว่าคนเนี่ยรักชุมชนชาวกะเหรี่ยงแล้วทีนี้มีชาวบ้านอยู่คนนึงรักที่นี่ก็พยายามที่จะเก็บขยะมีเศษขยะที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันทำให้ดูไม่น่ามองอ่ะก็เดินเก็บพลาสติกมันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละมีเวลาว่างก็เดินเก็บพลาสติกเฮ้ยก็มีคนชมเริ่มมีคนชมแล้วว่าเอ้ยเก็บพลาสติกแบบนี้เนี่ยโหดีมากเลยอ่ะน่าถือเงินทองอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพอเริ่มมีคนชมคนก็จะเริ่มไอ้กลุ่มกี้ฉาก็จะเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันบ้าแล้วเนี่ยคนดีๆเนี่ยใครก็จะมาตามเก็บพลาสติกอย่างนี้คนมันพยายามพูดให้เขากลายเป็นเด็กติงต้องจากคนก็เป็นคนดีเนี่ยค่ะพูดให้เขากลายเป็นคนติงต้องเฮ้ยเนี่ยมันติงต้องมันไม่เต็มถ้ามันเต็มใครจะมาบ้าเดินเก็บพลาสติกดูสิพูดต่อจากเมื่อวานกันคนแบบเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยเยอะมากเคยไหมที่ว่าหัวใจของเราเนี่ยลมมองคนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเขาทำให้กับเราขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้หมู่บ้านของฉันเนี่ยที่ฉันอยู่เนี่ยสะอาดหัวใจแบบเนี้ยมีไหมไม่มีค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองโลกแบบลบๆเราชอบดูถูกคนอื่นเราจึงหาความเจริญไม่ได้ไม่มีใครเจริญเพราะอกุศลค่ะมีแต่คนเจริญเพราะกุศลพอเราเห็นคนเก็บขยะเอ้ยโอ้ยคนนี้เป็นบ้าแล้วล่ะใครถามผมมีคนชมมันเป็นบ้าคนดีๆไม่เก็บหรอกเหมือนกับท่านดาบวิชัยที่ท่านปลูกต้นไม้ปลูก 2,000 กว่าต้นใช้เวลาหลายปีมากปลูกต้นไม้ไปคนก็ว่าบ้าแต่วันนึงเนี่ยความดีมันปรากฏมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาชาวบ้านได้รับผลประโยชน์อะมันต้องดันไงมันต้องกล้ามันต้องดื้อความดีบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะอย่าถอยค่ะดันอย่างเดียวค่ะเดินดันหน้าอย่างเดียวนิสัยเป็นอย่างนี้เลยค่ะดันค่ะถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกเนี่ยไม่ต้องดูหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นค่ะทำไปเลยค่ะไอ้หัวใจที่มันไม่ได้กลัวคนมาขัดขวางนั่นแหละค่ะคือความแกร่งมันต้องโดนอยู่แล้วค่ะไอ้คนที่เสียผลประโยชน์บางคนก็ไม่ให้เราทำเพราะอะไรไม่ให้เราทำเพราะว่ากลัวเราจะดูดีเหตุผลกลัวเราจะดูดีกว่ากลัวเราจะคนอื่นชมอะไรเงี้ยคนขี้ฉาเนี่ยจะมีนิสัยแบบเนี้ยพูดให้เสียหายคนก็ทำความดีเนี่ยก็พูดให้เขาเสียหายคนเดินขวาดขยะในหมู่บ้านไม่มีเงินเดือนเลยแทนที่จะชมเขาว่าเขาดีนะเขาอุตส่าห์ทำเราก็อยู่ในหมู่บ้านเราก็จริงๆนะเราเป็นหนี้บุญคุณเขาด้วยนะแต่เราไม่เคยคิดอย่างนั้นเราก็ไปหัวเราะเขาว่าเขาเป็นตัวตลก
เขามาทำอย่างนี้คนงงคนโง่เท่านั้นแหละคนดีๆก็ไม่ทำแบบนี้กันหรอกดูสิคะญาติธรรมมนุษย์เนี่ยใครเคยเจอคนแบบนี้มั่งนะคะใครเคยเจอคนแบบนี้มั่งเคยเจอไหมคะคุณดาเลสเราทำอะไรดีๆปุ๊บเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของกุศลผลบุญหมดเลยกับมองในแง่ร้ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้เนี่ยพระองค์ตรัสรู้อะไรตัวเองนะคะอบรมตัวเองพระพุทธองค์เนี่ยทรงอบรมตัวเองตรัสรู้รู้จักตัวเองซะก่อนค่ะก่อนที่คุณจะบอกว่าคุณรู้จักคนอื่นเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองซะก่อนคุณจะได้รู้ว่ากิเลสตัวไหนเนี่ยมันมีหน้าตายังไงแล้วสิ่งที่คุณแสดงออกมาเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกมามันคือกิเลสตัวไหนแล้วมันจะอายที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรตามอำนาจของกิเลสโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวบางทีมันน่าสงสารทุกวันเนี้ยไม่ได้กลัวคนที่จะมาทำร้ายหรืออะไรทั้งนั้นไม่ได้กลัวคนเกลียดไม่ได้กลัวคนโกรธอะไรเลยเห็นแต่ความน่าสงสารของมนุษย์ค่ะที่กำลังมีความอยากแล้วก็มีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการไอ้การกระทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ว่าจะเป็นเจตนาเนี่ยมันอยู่ในจิตอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกรรมมันอยู่ในความคิดอยู่แล้วมันจะบอกว่าไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทำอย่างเดียวก็ไม่บาปก็ไม่ใช่มันมีผลค่ะเพราะว่าความคิดเนี่ยยังเคยจริงๆแล้วเนี่ยไปได้ยินมาที่หลวงปู่ชาได้พูดได้พูดเอาไว้เรื่องของความคิดเนี่ยจะกลายเป็นอุปนิสัยก็ประเอินไปชอบอ่านชอบฟังหนังสือจิตวิทยาเขาก็บอกว่าท่านมหาตมะคานธีก็พูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าความคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นบุคลิกและอนาคตแต่ของหลวงปู่ชาเนี่ยใช้คำว่าเป็นอุปนิสัยเพราะว่าเป็นภาษาของพุทธศาสนาแต่ว่าทางท่านมหาตมะคานธีเนี่ยใช้คำว่าบุคลิกแล้วก็กลายเป็นอนาคตคุณนิสัยแบบไหนเนี่ยเอาแค่การแต่งตัวเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยมันกำลังเรียกพวกคุณแต่งตัวแบบไหนคนที่เขามองกันเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยรสนิยมตรงกันรสนิยมตรงกันโพสต์เฟซบุ๊กเอ้ยมันเป็นกลุ่มเดียวกับเราเป็นพวกเดียวกันแบบนี้น่าคบอย่างคนโพสต์เฟซบุ๊กบางอย่างเนี่ยตัวเองก็ถ้าเกิดว่าทำงานร่วมกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาโพสต์เฟซบุ๊กมาเนี่ยแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือมันไม่คล้ายกันซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรือมันเป็นคนละแนวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ารังเกียจนะคะแต่ว่ารู้สึกแค่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้คุยกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เรื่องที่เขาโพสกับเรื่องที่เราโพสมันคนละเรื่องกันมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ไงคุยกันละเรื่องเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลกที่คนจะไม่คบเรามันไม่ได้แปลว่าการที่เราไม่มีคนคบเนี่ยเราจะเป็นคนชั่วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่ในดงโจรเราไปอยู่ในดงโจรแล้วเราไปบอกโจรว่าพี่โจรการปล้นเนี่ยมันบาปมันผิดศีล5นะเดี๋ยวพี่โจรเนี่ยตายไปเนี่ยพี่โจรจะตกนรกนะเราไปบอกพี่โจรอย่างเงี้ยถามว่าพี่โจรทั้งหลายเนี่ยจะรักเราไหมความสุขของเขาคือการปล้นได้เงินมาเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันถูกเขาจำเป็นเขามีเหตุผลของเขาว่าฉันจนน่ะฉันไม่ได้มีการศึกษาเหมือนเธอเนี่ยฉันไม่ได้มีพ่อมีแม่เหมือนเธอฉันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโจรมักจะอ้างแบบนี้แต่ถามคนที่มีการศึกษาที่ว่ากว่าเขาจะมีการศึกษาขึ้นมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างต้องขยันเรียนไม่ยอมขยันนะคะพอโตขึ้นมาก็มาเป็นโจรก็ไม่รักตัวเองตั้งแต่ต้นละ
ทีนี้ถามว่าเราไปห้ามโจรปล้นเนี่ยโจรจะเกลียดเราหรือรักเราถ้าเราไปห้ามโจรปล้นเนี่ยโจรจะเกลียดเราหรือรักเราทุกคนก็ต้องตอบตรงกันอยู่แล้วว่าโจรเกลียดแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนเกลียดเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยค่ะรู้สึกเหมือนโจรเกลียดอะ คือถามว่าตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนดีหรือเปล่าคือในพุทธศาสนาในมีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราตำหนิตัวเองได้ถ้าเกิดเราจะตำหนิตัวเองได้อยู่แสดงว่าเรายังเป็นคนไม่ดีหรือเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนมันไม่ได้ไปเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างรายการวิทยุเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างที่ที่พูดไปว่ากำลังตัดสินใจเหมือนกันตอนที่ถูกบล็อกไปเนี่ยกำลังตัดสินใจบล็อกคนที่ไปพูดเนี่ยนะคะนะเพื่อนของคนที่บล็อกเนี่ยนะคะจะโดนบล็อก เพราะว่างั้นมันไม่จบค่ะวันดีคืนดีก็เข้ามานั่งฟังแล้วก็นั่งไปพูดกันไปนินทากันไม่ยอมจบที่บล็อกไม่ได้เกลียดใครแต่บล็อกเพราะตัดปัญหานะกำลังจะบล็อกอยู่นะคะถ้าเกิดใครถูกบล็อกก็คนนั้นแหละค่ะแต่เขาพูดเยอะๆก็เขาก็บอกตัวเขาเองเขาคือใครนะคะจะบล็อกอยู่ตั้งใจอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่ยอมจบมันมารับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปนินทาพูดเป็นกุศลก็เปลี่ยนเป็นอกุศลพวกเขาเรียกว่าแปลงสารนะคะมันก็ไม่ยอมจบเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือเขาสามารถพูดให้คนที่ไม่รู้จักเราบล็อกเราได้แสดงว่าเขาพูดถึงเราไม่ดีแน่นอนคนแบบนี้ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะเอาไว้ไม่ได้นะคะมันไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราไปอยู่ในดงโจรนะคะมันไม่จำเป็นที่คนที่เกลียดเราเนี่ยเราถูกเกลียดแล้วเราเป็นคนเลวอย่าเพิ่งสรุปท่านญาติธรรมหลายท่านเนี่ยเครียดเพราะถูกเกลียดเจ็บปวดนะคะมีเรื่องเล่าให้ฟังตอนที่ตัวเองอะแต่ก่อนก็มีเพื่อนหลายกลุ่มแล้วก็เพื่อนที่เรียนด้วยกันมาเนี่ยตอนหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนอะไม่ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยมาเข้าวัดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเส้นทางมันมาแบบเนี้ยเราก็เป็นเพื่อนเที่ยวสมัยเรียนก็เที่ยวก็อะไรกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาเข้าวัดมันดันได้ธรรมะแล้วมันก็คิดได้มันรู้สึกเสียเวลากับการที่เราไปเที่ยวไปกินนะคะมันเสียเวลามันเริ่มเห็นไม่มีประโยชน์อะอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะมันก็จะวางเองใจมันก็จะไม่ต้องการสิ่งนั้นก็พอเราตรงนั้นมาเนี่ยก็เริ่มพอฟังพระเทศบ่อยๆอะค่ะกับเพื่อนฝูงก็ชอบไปเตือนเขาโดนเขาด่าตลอดเลยเขาเกลียดเราเขาเกลียดเราเพราะเราเตือนเขาที่พระสอนมาตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นกันอยู่นะอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่พ่อเนี่ยตามใจมากค่ะแล้วเป็นคนตามใจแกก็เอาใจใจตัวเองอะแล้วพ่อเขาก็รักมากก็เรื่องไม่ผิดอะพ่อรักแต่ทีนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขารวยมากค่ะมีที่ดินแบบเป็นร้อยล้านอะแต่ก็เข้าธนาคารทีละแปลงแปลงแรกก็60ล้านบ้างหรือไงอะทีนี้มันเป็นเงินกู้ไงกู้มาแล้วเนี่ยก็เอาไปทำธุรกิจแล้วธุรกิจเนี่ยก็ไปต่อยากก็กู้มาใหม่ทำธุรกิจไอ้นี่เนี่ยที่จะใช้เนี่ยเขาเรียกทำโอดีอะค่ะนี่ที่จะใช้เนี่ยต่อปีเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีจะจ่ายแล้วต้องได้กู้เงินก้อนใหม่เพื่อที่จะมาโปะเงินก้อนเก่าอย่างเงี้ยจนมันหนี้เต็มไปหมดจนสุดท้ายเนี่ยบ้านที่อยู่เนี่ยก็จะไม่มีแต่ตอนที่เขายังไม่ได้มีหนี้เยอะขนาดนั้นนะเขาเงินกู้ค่ะเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยมากค่ะนะคะขนาดไปเที่ยวต่างประเทศกันอ่ะเฉพาะเสื้อผ้าซื้อเป็นแสนประเทศไทยไปแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าจากทางอุ้นมาอีกแล้วค่าทัวร์อีกอ่ะไปเองไม่เป็นใช่ไหมคะสมัยก่อนไปทัวร์ทัวร์นึงก็เป็นแสนแสนเราก็เตือนนะคะเอ้ยคือ
ไม่ทำงานเหรออะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ยอมทำงานด้วยนะคะให้พ่อแม่เลี้ยงโทรศัพท์มือถือตอนหลังเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยอายุเยอะเท่าไหร่ค่ะก็ประมาณ20ก็ยังคบกันอยู่อ่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากได้โทรศัพท์มือถือว่าเอาไปทำอะไรบ้านงานก็ไม่ยอมทำค่ะที่ทำคะงานช่วยที่บ้านก็ไม่ยอมทำที่บ้านให้ช่วยก็ไม่ช่วยนอนอยู่บ้านเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอยากได้โทรศัพท์มือถือเอาไปตอนไปเที่ยวค่ะจะได้ถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือตอนนั้นเนี่ยเครื่องนึงเนี่ยประมาณ60,000อย่างต่ำถึง90,000โทรศัพท์มือถืออยากจะได้เอาไปตั้งโต๊ะกินเหล้าอ่ะเที่ยวอะไรเงี้ยไปตั้งโต๊ะเราก็บอกเฮ้ยซื้อทำไมให้พ่อแม่ผ่อนส่งให้อะค่ะอันนี้แหละหลังจากนั้นมาก็เริ่มห่างๆกันคือให้พ่อผ่อนส่งให้เดือนละ30,000 3เดือน90,000เราก็หรือเดือนละ20,000 6เดือนไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจ60,000หรือ60,000กว่าบาท68,000เลยงั้นแหละเราก็เลยเตือนค่ะเพื่อนเกียรติบอกว่าเราอ่ะอิจฉาเขาเราก็นึกในใจเหมือนกันว่าเอ้ยไอ้ด้วยความหวังดีเนี่ยกลายเป็นความอิจฉาแล้วเชื่อหรือเปล่าคะว่าไม่ได้อิจฉาเลยมันสังเวชมากกว่าที่จะอิจฉาแต่เขาก็เกลียดเราตอนนั้นเสียใจมากค่ะที่จะเล่าเนี่ยคือเสียใจมากอะไรกันเราอุตส่าห์หวังดีทำไมถึงไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยจริงก็เรื่องส่วนตัวเขานะคะแต่ด้วยความที่ว่าพ่อเขาต้องมานั่งผ่อนค่าโทรศัพท์มือถือให้อะไรเงี้ยเขาเกลียดเราธรรมะมันจัดสรรแล้วค่ะว่าเราจะไปต่อด้วยกันได้หรือเปล่าเราก็ไม่ว่าเขาก็ในเมื่อว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันดีเขาบอกว่ามันไม่ดีสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีก็แค่ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาว่ากันค่ะไม่ต้องมาเกลียดกันต่างคนต่างอยู่ก็จบแหละก็ตอนหลังก็คบกันอีกสักพักนึงหลายเรื่องค่ะก็มีเรื่องหลายเรื่องมากที่เขาก็พยายามที่จะขัดขวางเราอะเราจะไปปฏิบัติทำไปอะไรเขาก็พยายามจะดึงเราอะไรเงี้ยค่ะทำไปทำมาวิถีชีวิตเนี่ยมันขัดกันละหลังจากนั้นมาเขาชวนไปไหนเราก็จะห่างๆถามว่าเราปฏิเสธเขาโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวิธีการหนึ่งที่อยากจะบอกให้ญาติธรรมเอาไปใช้ได้เลยค่ะเอาหัวใจเนี่ยเกาะอยู่กับความดีเอาไว้ถ้าเราเอาหัวใจของเราเนี่ยเกาะความดีเอาไว้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่ดีมันเกาะเราไม่ติดไม่ต้องไปหนีออกจากความชั่วไม่ต้องไปกำจัดความชั่วไม่ต้องอะไรเลยค่ะเอาแค่คุณเกาะความดีไว้อย่างเดียวเนี่ยไอ้ความชั่วต่างๆมันก็เข้าหาคุณไม่ได้แล้วเท่านี้แหละค่ะแล้วพอหัวใจเราดีปุ๊บเนี่ยสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยมันจะมาหาเราเองมันเหมือนกับคนมองกันอะค่ะธาตุมันตรงกันมันก็ใช่ถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวค่ะเราเกิดมาหลายชาติแล้วเราจากกันมาไม่เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจากอีกสักคนนึงก็ได้เหมือนกันทีนี้มีที่เล่าให้ฟังค่ะว่ามีคนเข้ามาด่าเมื่อประมาณเหมือนกันละค่ะอาการเนี้ยค่ะออฟไซด์ค่ะธรรมวรีเนี่ยก็เลยถูกเพ่งเล็งอยู่บ่อยๆก็เลยชินไม่ได้รู้สึกอะไรละค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่ามีคนอัดเทปให้ฟังไงนะคะมีคนโทรศัพท์ไปด่าเราเนี่ยให้คนอยู่คนหนึ่งฟังแล้วคนเนี้ยเขาไม่เชื่อเขาบอกว่ามีคนมานินทาเราให้ฟังบอกเฮ้ยฉันว่านะก่อนที่เราจะดูคนเนี่ยวิธีการดูคนเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงเขาบอกว่าให้ดูคนรอบข้างอะถ้าคนรอบข้างคุณเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยคนรอบข้างของคนที่เราบอกว่าไม่ดีเนี่ยเราดูคนรอบข้างเขาถ้าคนรอบข้างเขาเป็นคนดีเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงที่คนดีๆเหล่านั้นจะคบคนชั่วนี่คือการดูคนเบื้องต้นมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ตอนนั้นตัวเองก็ถูกนินทาค่ะเยอะมากแต่คนที่สนิทคือใครรู้คะแม่ชี สนิทกับแม่ชีแล้วอีกอย่างนึงแม่ชีที่สนิทด้วยก็เป็นแม่ชีที่เรียบร้อยด้วยนะจริงจังตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่มหามงกุฎเป็นแม่ชีเรียบร้อยอะค่ะเรียบร้อยคนก็มานินทาเราให้ฟัง
แล้วเขาก็อัดเทปมาเขาถามว่าเราจะถ้าเราจะเอาเรื่องเนี่ยเขาไม่กลัวนะเขาสามารถบอกได้เลยว่าเป็นการคุยกับเขาเขาให้เราเนี่ยเอาเรื่องคนที่พูดใส่ร้ายเราเพราะว่าเขารู้สึกเขาสงสารเขาอยากจะอัดไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่ใส่ร้ายเนี่ยให้มันแบบหยุดอ่ะเพราะเราเป็นเจ้าทุกข์ไงคะเราสามารถที่จะจัดการเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าเขาเอาตอนนั้นสมัยก่อนเป็นแฟตไดเอาแฟตไดมาให้แล้วบอกไม่เอาค่ะเก็บไว้เถอะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ทำลายเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราใช้กรรมเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าเขาด่าเราแล้วเราก็เฉยๆแสดงว่าเราผ่านจบค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรใช้วิธีนี้นะคะจะได้ทำถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปประจานเนี่ยมีเทปมีอะไรอาจจะพี่เอาไหมเนี่ยเขาโทรมาเนี่ยโหว่าพี่สารพัดเลยแล้วก็มีแผนด้วยนะแผนที่จะทำร้ายเราอะเราก็บอกแค่เรารู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรเราก็พอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรเขานิ่งๆค่ะให้กรรมมาจัดการคนไม่ดีทำใจดีๆเอาไว้เกาะกุศลเอาไว้ไม่ต้องกลัวอะไรค่ะเป็นกำลังใจให้กับคนทุกคนที่กำลังทำความดีอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องกลัวค่ะมั่นใจตัวเองไปเลยอย่าไปกลัวใครอย่าไปกลัวอะไรกับใครทั้งนั้นไม่มีใครอยู่เหนือกรรมค่ะถึงเขาจะมีอำนาจขนาดไหนเวลานี้ถึงเขาจะมีคนเชื่อถือเขาแต่สักวันหนึ่งเนี่ยกรรมก็ต้องจัดการเขาอยู่แล้วอดทนค่ะคือทางออกของตอนที่เรายังสู้ไม่ได้สู้ว่าเรายังสู้เขาไม่ได้อยู่เนี่ยเขาจัดการกับเราเล่นงานเรากำลังแบบเหมือนกับนักชกที่กำลังแบบเมาหมัดอยู่เงี้ยก็ให้เขาพูดไปให้เขาจัดการเราไปไม่เป็นไรนะคะก็ให้เขาจัดการกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวกรรมจัดการเองค่ะที่จะทำไม่ต้องกลัวนะคะดังนั้นเนี่ยอ๋อ 8:55 แล้วต้องขอบคุณตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่าที่นี่คืออะไรเมื่อสักครู่นี่เสียงดังมากค่ะที่นี่คือศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านภูหมินนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้ทำวันนี้เนี่ยใช้สัญญาณ Wi-Fi ของหมู่บ้านต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณลุงอังคารค่ะที่เป็นคนผู้ก่อตั้งที่ได้รางวัลนะคะได้รางวัลจากคุณสืบนะคะเสถียรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ดูแลป่าไม้ต่างๆอุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าประทับใจสักวันหนึ่งจะกลับมาอีกค่ะได้ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอจังหวัดท่าพญาจักรกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาในครั้งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ